ณีที่ใครๆก็ยอมรับว่าพี่น้องชาวใต้นั้นทำได้ยอดเยี่ยมทุกคนรู้จักหมดศาสตร์เดือน10วันศาสตร์เดือนวัดต่างๆในต่างจังหวัดก็จัดกิจกรรมนี้ทุกวัดเลยไม่เว้นวัดหนึ่งวัดใดเพราะพี่น้องชาวใต้เราไปอยู่ทุกที่ไปอยู่ตรงไหนก็พยายามที่จะเข้าไปมีความสำคัญมีบทบาทในการทำกิจกรรมอันนี้ยอมรับอยู่ว่าถ้าไปอยู่ตรงไหนที่ใดก็ตามจะขอเป็นหัวหน้าเป็นประธานในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆทุกอย่างเลยไม่ยอมเป็นลูกน้องขอเป็นหัวหน้าขอเป็นประธานในการออกความเห็นออกความคิดในการนำทำเรียกว่าภาวะผู้นำสูงในเรื่องของการจัดกิจกรรมท่านก็สืบสานประเพณีนี้และก็ยังคงสืบสานกันต่อไปปีก่อนๆมานั่งเทศอยู่ตรงนี้มองไปโยมอายุ60 70 80ที่ส่วนมากปีนี้แปลกมากมีวัยรุ่นมีเด็กคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกิจกรรมมากมายแม้กระทั่งโคโซกนิยมเด็กรุ่นใหม่ไปแรงในลูกชายของโยมตุรกลเดวิสิตเรียกว่าวัยก็สมบูรณ์ไม่มาตั้งแต่ท่านให้ยกคนลงไปแหล่งที่ประเพณีต้องสืบต่อไปรักษาไว้ประการที่สองรักษาความสามัคคีเห็นได้ชัดเลยว่าประเพณีรักษาตัวสิทธิ์การจัดความสามัคคีงานนี้จัดขึ้นไม่ได้ทุกภาคส่วนดูเราให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ประชุมกันแล้วประชุมกันอีกคิดงานวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำถ้าความสามัคคีไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นจะไม่เกิดนั่นคือความสามัคคีแล้วเราไปดูความสามัคคีนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่การทำขนมนะโยมสมัยก่อนจะมาจำได้ตอนเป็นเด็กทำขนมลาก็ดีขนมดีซ้ำก็ดีช่วยกันช่วยขูดมะพร้าวช่วยปั้นมะพร้าวช่วยทอดช่วยทำทุกอย่างทำคนเดียวไม่ได้ดังนั้นขนมทุกอย่างเกิดจากความสามัคคีแต่ปัจจุบันนี้อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยในการทำขนมแต่สมัยก่อนช่วยกันจริงๆเลยน้ำมันที่ใช้มาทอดมีใช้น้ำมันมะพร้าวโคตรกันทั้งวันทั้งคืนแล้วมาปั้นปั้นแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วมันจะมีขี้กันมาเรียกขี้มันนะรวมโดจับไม้ขี้มันนะกินกับข้าวเลยร้อยเลยสมัยเด็กๆนี่เด็กยุคใหม่ไม่รู้จักแล้วขี้มันนั่นคือสิ่งที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำนะทุกเรื่องโยมสำเร็จได้เพราะความสามัคคีสามัคคีสีมัคคาสามัคคีเราไม่มีสีไหนเลยโยมมีแต่สีมัคคาสามัคคีสีเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ความสามัคคีเหนียวแน่นที่สุดในบรรดาโลกนี้ก็ว่าได้ประการที่สามแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอย่างที่บอกแล้วว่าเราได้หวนระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องนำมีชีวิตอยู่กลับไปก็ได้ดูแลซื้อผ้าใหม่ซื้อเสื้อใหม่ซื้อขนมซื้อของฝากไปให้ท่านแสดงออกถึงน้ำใจว่าลูกหลานแม้จะไปอยู่ต่างถิ่นในไกลกลับมาก็ยังห่วงใยคุณพ่อคุณแม่ปู่ตาย่ายายที่ท่านอยู่ทางบ้านท่านความแสดงออกถึงความสามัคคีไอ้การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องจริงว่าการกลับบ้านกลับบ้านเกิด
ในทุกปีเนี่ยนั่นคือเป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่าเราชาวพี่น้องปากใต้ยอดกตัญญูจริงๆเพราะความกตัญญูกตเวทีเราทำได้ไม่ว่าท่านจากไปก็ตามยังอยู่ก็ตามนั่นในทางศาสนาสอนว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้านเป็นพรหมของบุตรเป็นพระหันของลูกเป็นเทวดาเป็นครูเราก็ปฏิบัติกันมาตลอดประการที่4เราได้ทำบุญทำความดีอุทิศให้กับบรรพชนอันนี้คือเรื่องหลักเลยโยมเนี่ยที่เรามาเนี่ยเราต้องถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านจากไปแล้วเพราะมีความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะต้องกลับพบภูมิเดิมของท่านเรียกว่านรกภูมิอันวันนี้ท่านจะต้องกลับแล้วลูกหลานจะต้องทำบุญอุทิศให้ท่านมีอะไรโยมก็เคยชื่ออุทิศเพราะมีความเชื่อมาอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใครจะบอกว่าเป็นเรื่องของความงมงายก็จะได้รับไม่ได้รับไม่รู้แต่ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ทรงสวินแล้วก็ปริญญาตมาออกเสียงให้ท่านใจเย็นอยู่ดีคำพูดสามท่าโขแล้วก็มาปรึกษาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านั่นแหละปริญญาตของท่านมาขอส่วนบุญวันในพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าท่านเราเมื่อนับถือพุทธศาสนาเราก็ปฏิบัติตามท่านวันนี้เราก็ได้ทำบุญทำกุศลอุทิศให้กับบรรพชนที่ได้ร่วงลับไปเรียกว่าเปรตชนทำให้เขาเราได้ช่วยไม่ได้เสียหายอะไรอาหารขนมต่างๆที่เราอุทิศให้แล้วต่อจากนี้ไปเราก็มาแบ่งกันเรียกว่าชิงเปรตก็เป็นมงคลอาหารเหล่านั้นเป็นมงคลขนมเหล่านั้นเป็นมงคลกินแล้วเฉลียวฉลาดกินแล้วละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมีความกตัญญูมากขึ้นมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเก็บของรอไว้มากขึ้นอดกลั้นอดทนมากอานิสงส์ของการได้ทานอาหารเหล่านั้นประการที่5อยู่ได้ฝึกตนเป็นมนุษย์ประเพณีวันศาสตร์เดือนได้ฝึกเราให้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ตรงไหนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้พระใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่เวลคนหากในต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีพวกคนเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาแต่มีดาคืนวันสุขสันติท่านวันนี้ย่อมได้สมาทานศีลโยมได้บูชาพระเข้าถึงพระรัตนตรัยได้รักษาศีลศีลนั่นแหละทำให้เรายกจิตเราสูงขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์ท่านวันนี้โยมเล็มในศาลาแปดเหลี่ยมนี้ทุกท่านเป็นมนุษย์หมดเลยเพราะสมาทานศีลแล้วประการสุดท้ายได้เข้าถึงสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านชีวิตเราเมื่อนับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ยึดติดเพียงแค่นี้นะเป้าหมายเราสูงสุดคือความเป็นสาวกของพระเจ้าท่านเมื่อเราเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าการละลดกิเลสให้หมดไปสิ้นไปโดยเฉพาะความโลภความโกรธความหลงทำกิเลสเหล่านั้นให้กระแทกไปทำใจจากกิเลสเป็นพระหันเดินตามรอยพระพุทธเจ้าท่านวันนี้เราเป็นพุทธบริษัทยกระดับจิตของเราการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู่ความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป้าหมายสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาก็คือการเป็นพระหันสมุคลนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนตั้งใจปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าได้เกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งพัฒนามาก็คงใช้เวลามาพอสมควรขอสรุปอีกทีว่าวันนี้เราได้ข้อคิดจากการมาร่วมทำบุญวันศาสตร์เดือน10ในหัวข้อที่ว่า1สืบสานประเพณี2ประสานความ
3กตัญญูกตเวทีที่ทำบุญสร้างกุศลให้กับบรรพชน5ฝึกตนให้เป็นมนุษย์และ6เข้าถึงสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันศาสตร์เดือน10ในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมแล้วได้ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงกันสำเร็จจงกันสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุยกเวลาเพียงเศษนี้ทิศทางปัญญาหักษานะครับเชื่อว่าทางตัวชนประธานเสียหน้าไม่ได้กับพอดีบัดนี้ต่อไปนะครับหลับยาตั้งเท้าที่ผูกกันเหมือนและหลางลงไปดูแล้วทองเพียงวัดนะครับจะได้ตรวจมาติฆาบังเพื่อนคุณนะครับเป็นคำตอบของไหนและสวายปอดตาพี่น้องท่านผู้มีเกียรติอยู่คณะกรรมการท่านนายกจะได้ตักตักบาปเป็นลำดับต่อไปนะครับพรหมมาจากโลกาติปอดีพระหังปอดีกับอัญชลีอันรีวรังกายาจาราสัตติตาสัตตาวรชักพระชาติกาเทเวทุธรรมังอานุกัมมิปังมาจาMahatma Buddha, Mahatma Buddha, Mahatma Buddha.
Thank you.
ล้นล้นฝ่ายครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ครับรถเลขทะเบียนครับชกเชอผอพึ่ง9021ครับชกเชอผอพึ่ง9021นะครับขออนุญาตนะครับมาเชิญที่ห้องเชิญที่รถของท่านนะครับเชิญที่รถของท่านนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับเลื่อนรถด้วยนะครับชกเชอผอพึ่งครับ9021ครับขอบพระคุณครับลำถัดไปครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่จะทอดผ้านะครับท่านแรกครับขอกราบเรียนเชิญครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับกราบเรียนเชิญครับI'm not going to do that.
ท่านที่สองครับท่านสสตาลีไกรธนาครับที่ปรึกษาสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชโองการครับลำดับที่สามครับขอกราบเชิญคุณสุวรรณาสุวรรณโจชาครับคณะกรรมการ